เผยเหตุผลค่ะที่จีซูแบล็คพิงค์นะคะได้รับบทนางเอกในซีรีส์เรื่องใหม่ของจองแฮอินค่ะนักข่าวนะคะเปิดเผยค่ะถึงเหตุผลนะคะที่จีซูแบล็คพิงค์ค่ะได้รับเลือกนะคะให้แสดงบทนำในซีรีส์ Snowdrop ของช่อง JTBC ค่ะประกบคู่กับพระเอกจองแฮอินนะคะโดยค่ะ Snowdrop เนี่ยดัดแปลงนะคะมาจากเรื่องจริงของนักโทษการเมืองชาวเกาหลีเหนือค่ะที่หลบหนีนะคะเมื่อปีค.ศ. 1987โดยฉากและก็ตัวละครของซีรีส์นะคะถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตค่ะเป็นความรักของนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะผสมรวมกับเรื่องราวลึกลับนะคะแล้วก็ปมปริศนาที่รอคอยการคลี่คลายค่ะโดยจองแฮอินนะคะจะรับบทเป็นอิมซูโฮค่ะเป็นชาวเกาหลีนะคะที่เติบโตที่เยอรมันค่ะเขามีเรื่องราวนะคะความลับที่ปิดบังเอาไว้ตัวละครนี้นะคะจะดึงดูดผู้ชมค่ะด้วยความลึกลับของเขานะคะแล้วก็เขาก็เรียนจบมหาวิทยาลัยค่ะที่มีชื่อเสียงแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะคะกลับถูกพบว่าอยู่ในหอพักผู้หญิงนะคะด้วยร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดค่ะโดยจีซูค่ะเธอจะรับบทเป็นโชอึนยองนะคะนักศึกษาหญิงค่ะที่มีความฉลาดนะคะสดใสค่ะโดยเธอนั้นนะคะจะรับบทเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะเอกภาษาอังกฤษนะคะในมหาวิทยาลัยหญิงโซฮูวูแมนคอร์เรจค่ะโดยค่ำคืนหนึ่งนะคะอึนยองค่ะได้พบกับอินซูโฮนะคะเธอช่วยเหลือเขาค่ะปิดบังตัวตนนะคะแล้วก็รู้ทั้งรู้นะว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายหากผู้ดูแลหอพักนั้นรู้เข้านะคะโดยนักข่าวค่ะคิมกายองนะคะได้เล่าถึงขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงนำหญิงของเรื่องนี้ค่ะว่าซีรีส์ Snowdrop นะคะเป็นซีรีส์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดแห่งปีอีกเรื่องนึงนะในปีหน้าค่ะทำให้การแข่งขันนั้นค่อนข้างสูงนะคะเรียกว่าดุเดือดกันเลยทีเดียวค่ะโดยเธอค่ะก็บอกว่านักแสดงหลายคนนะเข้ามาออดิชั่นบทนี้นะคะรวมถึงนักแสดงชื่อดังแต่สุดท้ายเนี่ยจีซูค่ะก็สามารถคว้าบทนี้ไปได้นะคะโดยนักข่าวนะคะก็บอกว่าบุคลิกของจีซูค่ะตรงกับตัวละครนะคะที่ฉลาดด้วยนะแล้วเธอเคยสัมภาษณ์จีซูในงานแถลงข่าวงานนึงค่ะการตอบคำถามของจีซูนะคะตรงประเด็นนะคะแล้วก็มีความมั่นใจค่ะเวลาตอบคำถามนะคะเธอจะมองตาผู้ถามเสมอนะคะนั่นทำให้นักข่าวค่ะประทับใจในบุคลิกของพี่ซูนะคะจีซูแบ็คพิงค์มากๆเลยค่ะโดยเรื่อง Snowdrop นะคะจะกำกับโดยโจฮยองทักนะคะแล้วก็นักเขียนนะคะบทก็คือยูฮยอนมีค่ะที่เคยร่วมงานกันนะคะในเรื่อง Sky Castle เมื่อปีค.ศ. 2018ค่ะร่วมกับนักแสดงนะคะอย่างคิมฮเยยุนแล้วก็ยุนเซอาค่ะซึ่งก็มีแผนนะคะจะออกอากาศในปีหน้าค่ะก็มาอัปเดตนะคะข่าวสารเรียกว่าดูเดือดนะกว่าจะได้บทนี้มานะคะแต่พี่สุของเราก็สามารถนะคะเข้ามาเป็นหนึ่งในนักแสดงนำค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นเรื่องย่อนะคะของซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็กว่าที่พี่ซูนะคะจะได้บทนี้มาก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจาก Popcorn for Two ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า